สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้จะเล่นต่อครับอเนปิกนะครับตอนที่21นะวันนี้ก็จะไปตีหัวหน้านะครับแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องไปเอาของไปเก็บไปที่แบงก์ก่อนนะครับหรือว่าธนาคารนั้นเองนะครับไหนวะโอเคครับก็ต้องไปทางนี้นะขวา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 ล่างนะขวาขวาบนนะจำไม่ผิดนะต้องขวาขวาบนนี่ตัวอ่อนมากครับผมตีทีเดียวตายนะพวกนี้ครับไปเรานะขึ้นไปต่อครับนี่นะครับเราก็ไปที่แบงก์กันนะครับเราตรงนี้แบงก์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ซื้อกุญแจมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปกันนะครับเขาบอกว่าให้ผมไปเก็บของนะครับรวมทั้งของที่เกี่ยวกับวาร์ปด้วยนะครับเพราะไม่งั้นนะครับหัวหน้ามันจะบังคับให้เราใช้ของวาร์ปอัตโนมัตินะครับเซ็งมากนะครับผมดรอปไว้นะครับแล้วผมต้องเดินไปเหรอสรุปเนี่ยโอเคนะครับแต่ก็ยังได้นะครับโอเคก่อนโอเคนะครับพวกของเนี่ยต้องดรอปให้หมดเลยนะครับดรอปไอเทมเลยโอเคนะของผมมีเยอะมากครับไม่รู้จะทำอะไรครับดรอปไปหมดเสียดายเสียเยอะเหลือเกินครับดรอปไว้เต็มแล้วนะครับตรงนี้ไปตรงนี้ต่อนะครับดรอปไว้ครับไม่รู้จะดรอปได้หมดหรือเปล่านะครับทีนะครับทีมันช่างเยอะเหลือเกินครับโอเคไปต่อนะครับไปข้างบนน่าจะได้นะครับหวังว่ามันจะไม่เอามันจะไม่เอาผมมาใช้ของอย่างอื่นนะครับโอเคมีของได้ใช้ได้หรือเปล่าคนนกอะไรเนี่ยเทเลพอร์ตเนี่ยแหละไอโฟนเทเลพอร์ตเนี่ยแหละเทเลพอร์ตฮาโลด้วยดรอปไว้นะครับแล้วดรอปไปนะครับโอเคน่าจะได้การแล้วนะครับเหลืออะไรไหมโอเคไปต่อกันนะครับเราไปฆ่าหัวหน้านะครับก่อนหนึ่งผมก็จะไม่ต้องกอดอื่นเลยนะไปกันเลยนะครับไม่คิดอะไรมากนะซึ่งผมไม่มีวาร์ปแล้วนะตอนนี้นะผมก็ต้องเดินเอานะเดี๋ยวฆ่าหัวหน้าได้ค่อยมาว่ากันนะครับมีคนบอกว่านะถ้าจะสู้หัวหน้าตัวนี้นะให้ใช้เพชรนับนาต้นไม้นะครับต่างไปนิดนึงนะครับตัวนึงโอเคครับตัวเสียเรียบร้อยครับไปต่อนะครับเซฟไว้นะครับไปก่อนนะไปกันนะครับเราตรงไหนวะตรงนี้นะครับก็เป็นตัวที่4แล้วบอสตัวที่4นะครับผมก็มีเวทรีเจนนะครับมาที่จะรีเจนนะครับลูกน้องเกือบตายเกือบตายลูกน้องเอาใหม่ลูกน้องมาเกือบตายลูกน้องไม่ว่ากันลูกน้องให้พี่ผ่านไปได้ก่อนนะลูกน้องเดี๋ยวข้าจะตามไปซอยไปนั่นแหละตรงนี้นะครับคือประตูทางไปหัวหน้านะครับเราไปกันนะครับสำหรับศัตรูตัวนี้หัวหน้าตัวนี้นะครับมันจะใช้ท่าดูดพลังมาครับเราก็ต้องไปสอยมันนับโดยการที่จะต้องโดดขึ้นไปทางเชือกครับแล้วก็ไปสอยมันทีละดอกทีละหลอกนะครับ
ทีละดอกทีละดอกครับแล้วนี่นะครับลงมาว้าไม่โดนนะครับใช้เวทก่อนนะครับนี่นะครับ200นะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ตายนะครับตัวนี้นะครับโอ้ต้องใช้มีดนะครับเพราะว่าหอกมันแทงช้านะครับกว่ามันจะได้นะครับนี่ตี200กว่านะที่ผมสู้มาหลายรอบแล้วนะครับผมแพ้หลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าพลังหลังมานะพลังมนุษย์ใช่ไหมครับมันก็จะมีอย่างอื่นมันก็จะมีพลังอื่นมาช่วยนะครับมีเจนไปด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมีหลายอย่างนะมานะครับโอเคทางไหนทางซ้ายพลังยังไม่ถึงครึ่งนะครับศัตรูนะครับพามันดอกเมื่อกี้ผมพยายามอัดนะครับตอนนี้ผมฆ่าตอนแรกๆนะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ10กว่านาทียังไม่ชนะมันเลยนะครับรอบนี้ได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าต้องการความเร็วนะครับไซเลนเรานะครับเราจะไม่สามารถใช้ท่าได้นะไซเลนทั้งล่างแล้วทั้งขวานะครับอินสเตตัสไซเลนเรานะครับต้องตีมันทีนึงแล้วจะหายไปนะครับต่อนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ตายนะตัวนี้นะว้าจะไซเลนไปตีมันเนาะใช้ขอใช้ท่าก่อนนะครับเพื่อจะคอนฟิวนะครับคอนฟิวก็คือกดขวาไปซ้ายกดซ้ายไปขวานะผมก็ต้องลืมนะต้องโอเคนะครับประมาณนี้นะเออไปแล้วไปต่อยังได้นะคอนฟิวผมท่าครับเรามีท่าไม่เป็นไรเราไม่กลัวครับดูดไปเรื่อยๆเราเฮ้ยเฮ้ยลูกน้องลูกน้องจะตายลูกน้องโอ้เกือบลูกน้องเกือบตายครับโดนดูดพลังไปเราไปต่อเรื่อยถ้าใครไม่มีของถ้าใครเอาของมาด้วยนะครับเราจะโดนหลายอย่างนะครับไหนล่ะโอเคลูกน้องมาโอเคทำไมลูกน้องโดนลดพลังได้วะอย่างแรงด้วยไรครับตอนนี้ลูกน้องเราก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะลูกน้องมีประโยชน์มากๆนะครับครับเจอคอนฟิวถ้าเขามีถ้าเรามีของที่เราใช้ได้นะครับเรามันก็จะใช้อัตโนมัติเลยนะครับมันจะทิ้งของไปเฉยๆเลยนะครับ yes ชนะเรานะครับกว่าจะชนะได้เหมือนแมวโอ้ yes and that is the fourth one god ตัวที่สี่เนี่ยปล่อยชนะไปแล้วครับIt is impossible that an insignificant creature like you has already slain four of the great guardians. มีอยู่8ตัว As you can see, it's possible. And now, if you don't mind, I'm going to increase my collection of keys and money. Yes. แล้ว10ตัวครับเร็วอัพพอดีนะครับทำไมไม่รู้นะครับคาตาโครมนะครับแคตาโคมนะครับก็คือพูดง่ายๆคือสุสานนั่นเองนะครับถ้าแปลไม่ผิดนะต้องแปลว่าสุสานนะครับ
คนะครับเราก็ใช้ตัวเดิมได้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ต้องกลับไปที่เดิมไปเอาของแล้วของวาร์ปของเบอร์ของผมมาให้ผมนะครับเพราะตอนนี้มีของวงของวาร์ปอะไรเลยนะครับเดี๋ยวใครสู้สกูนะว่าจะรู้เองนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็เล่นต่อนะครับอัดต่อภาคต่อไปนะครับเจอกันใหม่นะในดวงหน้านะครับ See you again นะเป็น The Next นะครับบ๊ายบาย